อย่าลืม Subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ Please subscribe and hit the bell สวัสดีค่ะพบกับขวัญอีกแล้วนะคะวันนี้ขวัญอยู่ในห้องเนาะเดี๋ยววันนี้ขวัญจะไปทำการทดลองเสียงนะคะไมค์ที่ติดมากับกล้อง Osmo Action Cam นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบนะคะไม่ว่าจะเป็น Indoor หรือว่า Outdoor นะคะว่าเสียงเนี่ยในระยะที่ออกห่างไปจากกล้องเนี่ยเพื่อนๆยังจะได้ยินเสียงของเจ้าไมค์ที่มันติดมากับกล้องตัวนี้ได้ยินชัดหรือเปล่านั่นเองนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยตามขวัญไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะขวัญจะมาทดสอบ Osmo Action นะคะ Action Camera นะคะ Action Cam นั่นเองนะคะว่าถ้าขวัญพูดในระยะที่เท่าไหร่เพื่อนๆจะได้ยินเท่าไหร่นั่นเองนะคะตอนนี้ขวัญอยู่ใกล้มากเพื่อนๆได้ยินชัดไหมคะเดี๋ยวขวัญจะเริ่มถอยหลังไปเรื่อยๆนะว่ายังจะได้ยินเสียงกันอยู่ไหมเริ่มแล้วนะจากนี้นะถอยหลังไป1ก้าวค่อยๆถอยไปทีละก้าวนะคะเริ่มค่ะสวัสดีค่ะยังได้ยินกันได้เลยแต่ว่าเสียงนกหวีดจะได้ยินชัดมากเลยนะขวัญว่าขอไปอีกก้าวนะระยะนี้ยังโอเคกันหรือเปล่าคะรอบหน้านะคะก็จะมีรถนะคะวิ่งผ่านไปผ่านมานะคะจะเห็นนกหวีดได้แน่นอนชัดเจนมากเลยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงของเจ้า Osmo Action Cam ตัวนี้นะคะว่าเสียงไมค์ของเจ้าตัวนี้จะได้ยินฟังชัดกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มถอยหลังกันทีละก้าวเลยนะเริ่มก้าวแรกเลยนะคะ
เพื่อนๆหวังว่าก้าวแรกเนี่ยมันก็คงไม่มีความแตกต่างอะไรมากก็คงยังได้ยินอยู่เดี๋ยวเราไปเริ่มที่ก้าวที่2กันเลยค่ะก้าวที่2นะคะก็คงคิดว่าน่าจะยังได้ยินอันนี้ฝันอยู่ในเสียงโทนที่แบบไม่ได้ตะโกนหรือว่าเป็นเสียงโทนธรรมดามากๆเลยนะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ยินนะคะไปก้าวที่3นะคะก้าวที่3เป็นไงคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในโทนเสียงปกตินะไม่ได้จะโกนหรือว่าไม่ได้อะไรนะก็คิดว่าน่าจะยังได้ยินฟังชัดอยู่เพราะว่ารอบข้างมันไม่มีเสียงรบกวนนะคะรอบข้างเงียบมากจริงๆไปก้าวที่4ค่ะก้าวที่4นะคะก็คิดว่าน่าจะยังเป็นคงได้ยินชัดอยู่เพราะว่าด้วยจากอาคารตึกนะคะแล้วก็ในเนี่ยมันมีความเสียงกล้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นได้ยินชัดอยู่ไปกันก้าวที่5ค่ะก้าวที่5ยังได้ยินกันอยู่หรือเปล่าเลยก้าวที่5ก็คงยังได้ยินกันอยู่เนาะคิดว่าเพื่อนๆคงจะยังได้ยินเสียงชัดเจนนะคะเพราะว่าในที่นี้มันเงียบมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดและการสื่อสารเนี่ยอาจจะยังฟังชัดเจนอยู่เราไปลองก้าวที่6กันเลยค่ะก้าวที่6ไกลขนาดนี้แล้วเนี่ยยังได้ยินอยู่เปล่าขวัญพูดในระดับโทนเสียงที่ไม่ตะโกนเลยนะพูดเสียงธรรมชาติสุดๆนะคะเสียงโทนปกติตั้งแต่เราก้าวมาตั้งแต่ก้าวหนึ่งจนถึงก้าวที่6อันนี้คือโทนเสียงที่ปัดพูดนั่นเองนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะยังได้ยินอยู่เนาะในก้าวที่6นะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วสำหรับการทดสอบเสียงค่ะบ๊ายเอาละค่ะเป็นยังไงกับการทดสอบเสียงของเจ้าแอคชั่นคันตัวนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะวันนี้ขวัญต้องไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะยังไงช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ขวัญด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วขอบคุณมากๆค่ะ